วันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรทานนะครับแม่ยำข้าวโพดปลาหมึกกุ้งค่ะยังกับเล่นมหรสพเลยแม่มีเคาะหม้อเคาะชามมาด้วยนะนิดนึงเพราะว่าของที่เราทำมันเป็นยำไงมันแบบปี๊ดๆแล้วจัดเฮ้ยเยี่ยมปากหลังจากประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ลงแม่พาเข้าครัวเลยครับน้องๆก็ถามกันมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่ไม่เดือนจะลงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เราไปแล้วแล้วใครถามพ่อยังไม่เห็นเมนนั้นเลยทำท่าก็ถามไปก่อนไงถามไปก่อนครับผมนะพ่อรอเล่นนะผมมีน้องๆถามมาหลายคนนะว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ลงแม่พาเข้าครัวหรอคะสอบถามมาในแฟนเพจของเรานะครับนั่นก็คือแฟนเพจ Feel Happy Channelครับผมเราก็เลยได้มาทำให้น้องๆได้ดูกันในคลิปนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบง่ายๆกันเลยดีกว่าครับแม่ว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นฉ่ายกับต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวหอมใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคั้นใส่ถ้วยไว้แล้วแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นพริกนะคะที่แม่ตำไว้ถ้าแม่ตำคือซีซาร์ดมากจริงๆอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเนาะเพราะเขาชื่อว่าตำข้าวโพดเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะส่วนข้างๆคืออะไรคะแม่น้ำตาลน้ำปลาค่ะการเตรียมวัตถุดิบนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หาได้ง่ายๆนะครับตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะจ๊ะก็เริ่มจากเอาปลาหมึกแล้วกุ้งไปทำให้สุกก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไปเอาไปลวกเหรอครับแม่ใช่ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับน้องฟิวสนใจอะไรครับลูกข้าวโพดข้าวโพดอยากกินนะข้าวโพดต้มเหรอคะเดี๋ยวเมื่อกี้น้องฟิวบอกว่าจะอะไรนะจะคลุกใช่ไหมใช่ถ้าอันนี้คลุกกับน้ำตาลนี่อร่อยเลยอ่ะขั้นตอนแรกครับแม่ทำอะไรครับลวกปลาหมึกกับกุ้งค่ะให้สุกก่อนลวกใช่แล้วจะกินดิบคะอันนี้คือปลาหมึกกับกุ้งที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วส่วนนี้ก็เป็นน้ำที่ตั้งไฟให้เดือดใช่แล้วเดี๋ยวลวกอ๋อแม่พอลวกเสร็จปุ๊บเขาจะม้วนเป็นเกลียวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเราหั่นเป็นแบนๆมันก็ไม่ม้วนพอครับผมจริงๆช่วงแม่พาเข้าครัวช่วงหลังมาเราไม่ได้ทำขนมกันเลยนะแม่ถูกต้องไม่ค่อยจะรออยากทำคุกกี้อ่ะอยากให้ทำเสียงไทยเหรอคะเสียงไทยว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะตื่นแม่ว่าสุกไหมหรือว่ามันจะสุกไหมมันจะเค็มไหมมันจะรสชาติแย่ไหมอย่างนี้ดีกว่าไหมคุกกี้เสียงไทยเพราะบ้านเราเวลาทำขนมอ่ะไม่ค่อยจะรอดนอกจากแบบไอติมกับบราวนี่จะรอดแค่สองอย่างเพราะว่าคลิปหน้าเราทำไอติมกันไหมได้ไอติมอะไรดีไอติมเสียงไทยไอติมเสียงไทยไม่ดีนะหมุนวงล้อแล้วใส่แล้วมาดูนะบีบล้อเล่นตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับเราก็ทำการลวกปลาหมึกกับกุ้งเลยนะครับอุ้ยแม่มันเป็นแบบว่าม้วนๆจากที่มันเป็นแผ่นๆนะอยากรู้ไหมว่ามันทำไมถึงม้วนทำไมคะเรากรีดมันไงคะเนี่ยปลาหมึกกับกุ้งเราก็สุกแล้วนะคะค่ะเตรียมตักขึ้นเลยทำไมมันง่ายจังกับแม่เอ้าสุกแล้วก็เอาขึ้นไงพ่อไหวเหมือนโกหกก็แค่ลวกใช่ไหมครับในส่วนนี้นะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะใส่พริกหมดถ้วยเลยไหมพี่เพลไม่เป็นไรนะใจเย็นๆใจเย็นค่ะไม่งั้นมันไม่แซ่บนะแม่แซ่บคนเดียวแยกถ้วยก็ได้นะกุ้งปลาหมึกของเรานะครับก็สุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มคิดว่าง่ายไหมครับง่ายค่ะเพราะว่าเวลาทำเมนูยำเนี่ยมันจะง่ายอยู่แล้วส่วนผสมของเราก็น้อยด้วยแล้วก็ทำแล้วออกมาอร่อยแน่นอนขั้นตอนต่อไปนะครับแม่บอกว่าจะทำน้ำยำแล้วนะครับค่ะโอ้ยเห็นพี่ประสิทธิ์ซาร์ดน้องฟิล์มเตรียมคุกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ประกันนะงงอีกละคุกไม่ประกันนะครับอันนี้แม่เราใส่น้ำตาลเนี่ยแล้วแต่ความพอใจหรือว่ายังไงดีสูตรบ้านแล้วแต่ความพอใจมันเป็นสูตรบ้านเรานะคือถ้าเกิดเราจะบอกว่า1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะมันยากใช่มั้ยเพราะว่าปลาหมึกแบบเราไม่ได้ชั่งไงว่าเราต้องใส่กี่ขีดกี่อะไรเงี้ยเราสรุปง่ายๆเอาที่เราพอใจเออยำเสร็จแล้วก็ชิมใช่ยำเสร็จแล้วก็ชิมนะครับขาดแล้วก็เติมเอานะครับผมอย่างแรกตอนนี้นะที่แม่เติมลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำปลาน้ำปลากับน้ำตาลอย่างละ2ตอนนี้นะครับของที่แม่ใส่ลงไปแล้วนะครับก็คือน้ำปลากับน้ำตาลอย่างละ2ครับตามด้วยมะนาว2นะครับคนดีคะน้องฟิวคนอยู่ค่ะเราต้องคนให้เขาเข้ากันเหรอแม่ใช่ให้ละลายก่อนครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับแม่อุ้ยนี่เดียวพอนี่เดียวถึงกับร้องถึงกับร้องแม่ตามเองอ่ะพอแล้วพริกเราจะซีซาร์ดพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะอีกนิดนึงมันสีมันจะไม่สวยเราอยากได้สีสวยแค่เห็นพี่ก็จี๊ดขึ้นสมองเฮ้ยแต่ไม่แน่นะพี่ฟิวน้องฟิวเพราะว่ากุ้งกับปลาหมึกตรงนี้เยอะนะครับใส่หอมหัวใหญ่อันนี้ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยนะครับใช่ค่ะน้องฟิวคนให้เข้ากันค่ะลูกตามด้วยเลยครับแม่ขึ้นแค่กับต้นหอมค่ะขึ้นแค่น้ำมันน้อยนะเดี๋ยวลองชิมก่อนแม่ชิมเลยให้แม่ตักพริกไปเป็นก้อนเลยก็เขี่ยออกสิน้องฟิวถือก่อนเดี๋ยวแม่ชิม
นิดเดียวเผ็ดเอาน้ำปลากับน้ำปลานี่นะครับถ้าเกิดว่าอ่อนเค็มเราก็ใส่เค็มไปนิดนึงใช่ไหมแม่หวานอีกนิดได้ไหมแล้วก็ใส่มะนาวผิดนิดนึงนะครับคนเลยค่ะน้องฟิวจะหวานอีกนิดใช่ไหมหวานนิดนิดก็เหมือนใส่ชุดเดิมเลยแม่จะใส่ทำไมอ่ะอะไรคะก็เหมือนใส่รอบแรกฟิวงงไหมแล้วเดี๋ยวตามลดพริกไงลดพริกหน่อยลดพริกไม่เพราะว่าแม่ใส่ต้องขอขอบคุณนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่บางคนให้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเสิร์ฟใส่จานได้เลยตอนต่อไปใส่อะไรครับแม่ปลาหมึกเลยค่ะแม่พ่ออยากรู้ว่าพี่ฟิวมาทำอะไรเนี่ยนั่งรอชิมแล้วก็ข้าวโพดเลยค่ะแบบนี้ไม่น่าเผ็ดเนาะชอบโอ้ยสีสันน่าทานมากเลยค่ะแม่แม่คลุกให้ก่อนโอ้ยข้าวโพดเดี๋ยวนะอยากเห็นแม่สีมันไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยใช่พี่ฟิล์มเตรียมจานสิคะครับผมตอนนี้นะครับก็พร้อมชิมกันหรือยังครับแม่พร้อมแล้วค่ะพร้อมนะคะอาวุธพร้อมค่ะอาวุธพร้อมแล้วนี่ไงก็พ่อถามว่าฟิล์มมาทำอะไรฟิล์มก็นั่งชิมได้เออทีนี้พี่ฟิล์มไม่ทำอะไรเลยอ่ะแม่มันไม่มีอะไรให้ทำเดียวเลยทำง่ายมากพ่อมาครับใช่ชิมเลยค่ะข้าวโพดก่อนข้าวโพดแล้วต้องซอฟต์ก่อนข้าวหนูคำใหญ่ทำไมทานข้าวโพดแต่ได้กลิ่นปลาหมึกแป๊บนึงน้องเด็ดพริกเข้าไปด้วยอ่ะอร่อยอ่ะสุดยอดเลยค่ะฟิวน่าขับแผดค่ะเห็นไหมเราใส่เครื่องเยอะนี่หนวดปลาหมึกดูแล้วพ่อหิวเลยอ่ะเราเกินเผื่อเฮ้ยมันไม่ดีนะแม่ต้องแบบนั้นนะครับนี่ดูของฟิวนะครับโอ้โหปลาหมึกเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะปื้มปิ่มสำหรับเมนูยำข้าวโพดนะคะปลาหมึกกุ้งก็อร่อยมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอร่อยด้วยใช่แล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ฟิลแม่นะคะมาทำอาหารเมนูไหนอีกก็รีเควสต์ไว้ด้านล่างนี้เลยใช่แล้วค่ะเราจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาลองทำกันดูเนาะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสามคนขอตัวลาไปก่อนค่ะ